ครับอ่ะไปต่อกันดีกว่าฮะนี่น่าสนใจเรื่องของสมาคมกีฬาจักรยานครับนะฮะก็วันนี้เป็นวันครบรอบเหมือนกับเป็นการสถาปนาสมาคมด้วยนะครับก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สนามเวโดโรมครับพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการทำพิธีถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครบรอบ65ปีก็มีบุคลากรทางด้านการกีฬาและก็ตัวแทนจากสมาคมกีฬาตลอดจนตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางมาร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งเลยบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับและดูอบอุ่นด้วยโดยที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกนะครับการแข่งขันผลงานของนักกีฬาของเราเนี่ยในชิงแชมป์เอเชียที่อินเดียที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ TJ ครับจายอังสุทธาสาวิทคว้าอันดับที่4ในประเภทคีรินนะครับก็เก็บแต้มได้ 337.5 คะแนนทำให้มีคะแนนรวม 3,001 คะแนนขยับมาเป็นอันดับ12ของโลกในเวลานี้นะครับแล้วก็ยังเหลือการแข่งขันเก็บคะแนนอีก2รายการครับใน UCI National UCI Nation Cup นะครับที่ฮ่องกงด้วยในปีนี้และก็ที่แคนาดาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกครับถ้าจายังทำผลงานได้ดีรักษาอันดับ12ของโลกไว้เนี่ยโควต้าไปโอลิมปิกปารีสนี่ก็จะมีโอกาสเป็นของเจ้าตัวแล้วก็จะเพิ่มให้กับสมาคมเนี่ยเป็นคนที่5ด้วยซึ่งท่านนายกท่านก็บอกว่าคิดว่าน่าจะทำได้ใช่ครับก็แผนงานในปี 67 ถึง 68 นะครับสมาคมเตรียมแผนการสร้างนักปั่นเยาวชนรุ่นอายุ 16 ถึง 17 ปีนะครับจะเข้าแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมปี 2026 ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็เตรียมนักกีฬาซีเกมด้วยนะครับกีฬาซีเกมครั้งที่ 33 ปี 68 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพรวมทั้งการจัดทำสนามแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาไทยได้เปรียบในการฝึกซ้อมเพื่อความคุ้นชินในฐานะเจ้าภาพ4เกมครับ4เกมคราวนี้เราก็ต้องทำสนามให้เราได้เปรียบนะครับก็มองไว้เหมือนกันแต่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นแผนที่ให้คู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขากำหนดไว้มีสงขลานะครับชลบุรีแล้วก็กรุงเทพแต่ถ้าเราเอาสงขาเป็น BMX ดาวฮิลและขอโทษนะทั้งเสือภูเขาดาวฮิลและคอร์สเนี่ยมาเลจะหลั่งไหลเข้ามาซ้อมเลยผมต้องหนีทั้งนั้นก็คุยกับคุณชัยพักแล้วนะครับก็น่าจะเป็นที่เขาเขียวแต่ก็อยู่ในชลบุรีนะครับต้องหนีออกมาถ้าไปอยู่ตรงนั้นนะมาเลแหกด่านเข้ามาเลยแล้วก็ถ้าเขาได้ซ้อมเนี่ยเขามีโอกาสมากนะครับครับก็วางแผนนะใช่ทั้งวางแผนเรื่องนักกีฬาเห็นว่าจะวางแผนเรื่องการพัฒนาผู้ตัดสินพัฒนาเรื่องของโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยนะครับครับผมก็ในโอลิมปิกเกมเนี่ยจักรยานถือว่าเป็นกีฬาสากลกีฬาหลักนะครับชิงเหรียญทองกันค่อนข้างเยอะในประเภทแทร็กเนี่ยหรือว่าประเภทลู่ชิงกัน12เหรียญทองนะในโอลิมปิกเกมที่ปารีสประเภทถนนชิงกัน4เหรียญทองแล้วก็มีจาก BMX ฟรีสไตล์ BMX เรซซิ่งเมาน์เทนไบค์อย่างละ2เหรียญทองด้วยครับผมเป็นกีฬาสากลที่หลายคนนิยมใช่ก็ต้องเข้าใจท่านนะครับที่ท่านพูดมาท่านก็รู้ว่าคู่แข่งของเราอย่างมาเลเซียก็ถือว่ามีฝีมืออยู่ครับถ้าเขามาได้เรียกว่าฝึกซ้อมในสนามที่เราจะทำการแข่งขันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้เปรียบครับนะนี่ก็เรื่องของสมาคมกีฬาจักรยานครับ